แต่ตอนที่เราผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยโครงการเราเนี่ยยังต้องมาผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในช่วงนั้นเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาแล้วและทางท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้ปรับลดราคาค่าจ้างตรงนี้ลงให้เหลือ900บาทต่อตันนั่นคือราคางบประมาณนะที่เราใช้ในการที่จะคัดเลือกเอกชนที่จะมาลงทุนแต่การที่จะได้ราคาที่เท่าไหร่เนี่ยก็อยู่ที่ผลของการประกวดราคาซึ่งผมก็ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะจ้างได้ถ้าราคาสูงกว่า900บาทต่อตันนั่นหมายความว่าราคาที่เอกชนเสนอมาเนี่ยจะต้องต่ำกว่า900บาทต่อตันนะครับสมมุติเป็น700หรือ800บาทต่อตันก็แล้วแต่ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยวันนึงเนี่ยเรากำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวันค่าดำเนินการในการจัดการขยะด้วยการเตาเผาที่ผมเรียนเนี่ยนะที่ว่าตันนึงราคางบประมาณ900บาทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยใกล้เคียงกับราคาของการจ้างเอกชนคนขยะไปฝังกบแล้วนะฝังกบเฉลี่ยณตอนนี้ประมาณ700กว่าบาทแล้วแต่เตาเผาเนี่ยถ้าเราประกวดราคาได้เนี่ยต้องต่ำกว่า900นี่นะครับราคาจะใกล้เคียงกันแล้วแต่สิ่งที่กทม.ได้คืออะไร1เราได้โรงงานเป็นของเราเมื่อครบ20ปีเราได้เทคโนโลยีที่ดีเราได้องค์ความรู้ที่ดีเราได้ผู้ประกอบการที่ดีแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเรามีระบบจัดการขยะกำจัดขยะของเราเองในเมืองของเราเองที่ประชาชนยอมรับ